ไหมคะผ่านพ้นไปแล้วกับคอนเสิร์ต The Sota The Memory นะครับก็เป็น The Memory จริงๆนะครับเพราะว่าหลายๆอย่างเกิดความประทับใจขึ้นที่นั่นนะครับแล้วเราก็จำออกมาแล้วก็คงจะจำอยู่ในใจตลอดไปนะครับเพราะแฟนๆเนี่ยก็เท่าที่ไปเช็คดูก็ยังหลุดออกมาจากวันนั้นไม่ได้เลยยังคงแบบคิดถึงวันนั้นกันอยู่อะไรเงี้ยครับใช่คิดด้วยรวมทั้งคิดด้วยใช่คือตอนแรกอ่ะคิดพนันกับแฟนคลับไว้ว่าคิดจะไม่ร้องไห้เด็ดขาดถ้าคิดร้องไห้นะคิดแจกเสื้อเลยอะไรเงี้ยแบบไม่ร้องเด็ดขาดแล้วเราก็อึบแล้วเราอึบเสร็จปุ๊บพอเพลงสรรเสริญพระบารมีขึ้นเอาตั้งแต่เริ่มเลยนะครับตั้งแต่เริ่มคอนเสิร์ตเลยคอนเสิร์ตยังไม่ทันอะไรเลยอ่ะน้ำตาที่ก็ไหลออกมาแล้วมันจะไปแล้วเหรอวะอะไรเงี้ยคือผมว่ามันสนุกนะครับแต่มันปนเศร้าอ่ะจริงๆมันปนเศร้าค่อนข้างเยอะของมันต้องลาแล้วจริงๆครับโซตัสจะไม่มีอีกแล้วอะไรเงี้ยมันเรื่องน่าเศร้าพอสมควรแต่ว่านักแสดงอยู่นะครับนักแสดงอยู่ใช่ร้องแบบพี่ออฟเนาะใช่เพราะว่าจริงๆคิดอยู่กับพี่ออฟตลอดเวลาเลยครับใช้คำว่าเหมือนเธอเราเรียนหนังสืออยู่ก็คงเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นคนเดียวที่คิดไปไหนคือก็จะแบบถามหาพี่ออฟตลอดพี่ออฟไปไหนพี่คิดไปด้วยเป็นเหมือนเด็กติดพี่อะครับจริงๆเป็นเด็กติดพี่มากๆนะครับแล้วก็เวลาโดนผู้ใหญ่ดุอะไรมาเขาก็จะเป็นคนเดียวที่คอยปลอบเราแล้วก็สอนเราไปในตัวด้วยคิดรู้สึกว่าเขาเป็นทั้งพี่และครูอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าคิดจะฟังเขาทุกอย่างเขาสั่งอะไรมาคิดจะฟังเตือนอะไรมาเราก็จะฟังอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยไม่เคยพูดขอบคุณเขาเลยไม่เคยบอกแบบว่าแบบเราประทับใจกับสิ่งที่พี่ออฟทำให้เรานะสิ่งที่พี่ชายคนหนึ่งดูแลอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบมันเลยยิ่งหนักแน่แล้วก็แบบบอกไปในวันนั้นก็ยิ่งดราม่าเลยใช่ใช่แต่จริงก็ไม่อยากให้ไปเฉพาะแค่กับพี่ออฟนะครับจริงๆพี่ๆทุกคนบนเวทีนั้นน่ะดีทุกคนเลยนะครับอย่างพี่สิงโตก็จะถามเรื่องสุขภาพตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับคือทุกคนน่ะเหมือนมองคิดเป็นเด็กด้วยมั้งมองคิดเป็นเด็กน้อยมากๆทุกคนจะแบบมาคอยดูแลเอาใจใส่เราอยู่ตลอดซึ่งมันอบอวลไปด้วยความรู้สึกดีๆครับใช่ครับรู้สึกดีมากมีโอกาสกลับมารวมตัวหรือกลับมามีผลงานร่วมกันถ้าหมายถึงคิดสิงเนี่ยผมว่ายังไงก็น่าจะนะครับแต่ว่าต้องรอดูว่าเมื่อไหร่และเป็นอะไรอันนี้คิดไม่รู้เลยจริงๆนะครับแต่ถ้าในส่วนพี่ๆน้องๆที่อยู่บนเวทีนั้นน่ะคิดเชื่อว่าทุกคนจะได้วนมาเจอกันอยู่แล้วครับไม่แน่เรื่องต่อไปปีหน้าที่อาจจะได้เล่นเป็นพี่น้องพี่ออฟก็ได้ครับใช่แบบเคว้งครับเคว้งจริงโหผมอยู่กับโซตัสมา3ปีอะครับอยู่ตั้งแต่ยังไม่ได้เข้าแกรมมี่เลยอะอยู่ตั้งแต่แบบเป็นเรื่องของข้างนอกมาอะไรอย่างเงี้ยครับจนแบบวันนึงเรามาอยู่ตรงนี้มันแอทแทคเราพอสมควรอ๋อเรื่องนี้ผมว่าไม่ใช่เรื่องที่เป็นเรื่องพิเศษอะไรครับเพราะพวกเราเจอกันอยู่แล้วเป็นประจำครับอาจจะมีพี่สิงห์ที่หลุดโลกไปคนเดียวเพราะว่าใช่ครับอาจจะมีพี่สิงห์ที่หลุดโคจรไปคนเดียวเพราะว่าเขายังเรียนอยู่แล้วก็เขาอยู่ไกลมากใช่ครับแล้วเขามีด้วยบุคลิกเขาครับด้วยความที่ถ้าเกิดว่าเขาในสมองเขาคิดถึงแต่เรื่องงานปุ๊บเขาจะไม่เอนจอยอะไรเลยเขาจะทำแต่งานเครียดแต่งานอะไรเงี้ยก็เลยมีพี่สิงห์นี่แหละที่ไม่ค่อยได้ออกไปกินข้าวข้างนอกด้วยเวลาเจอกันตามงานตามตึกอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นพี่น้องๆพี่ออฟกันอัตภัณฑ์กันสมัยหรืออะไรเงี้ยเราเจอกันอยู่ตลอดครับนะครับเสื้อบ้างเห็นว่าลายรัวเลยทีเดียวอ๋อครับเรื่องเสื้อก็ด้วยความที่รอบนี้เราเล่นกิมมิคโดยการใช้น้องหมาที่คิดเลี้ยงเองครับใช่คิดเลี้ยงเองแล้วคิดไปบล็อกภาพถ่ายเองกับมือเลยแล้วก็สกรีนแปะเข้าไปครับบวกกับไม่เคยทำเสื้อแขนยาวมาก่อนก็เลยทำมาครั้งแรกแฟนคลับก็เลยอาจจะเซอร์ไพรส์นิดนึงครับก็เลยแบบผมมาซื้อกันเต็มเลยใช่ครับแต่ว่ามันก็ด้วยความที่มีหน้างานด้วยเอาจริงถ้าเกิดขายแต่ออนไลน์อย่างเดียวมันก็จะปกติเดิมๆครับแต่ว่าพอดีวันนั้นเนี่ยไปมาคอนเสิร์ตครับมันก็เลยอาจจะแบบแปลกๆนิดนึงครับไปได้ดีครับโอเคอยู่มีบ้างครับแต่ก็เป็นในช่วงแค่คุยๆแค่นั้นพอครับไม่ลงโฟกัสอะไรไม่ลงรายละเอียดอะไรเลยครับยังคงยืนยันว่าไม่ลงรายละเอียดความรักตอนนี้ครับเราไม่พร้อมด้วยมั้ยยังไม่อยากดีกว่ายังไม่อยากลงรายละเอียดเอาความรักไปให้แฟนดีกว่าพอแล้ว ไม่เข็ดนะครับจริงๆเวลาใครมาคุยอ่ะคิดก็เปิดเสมอนะครับเพราะว่าคิดเอาจริงนะครับชีวิตคิดแบบว่าไม่ได้คุยกับใครมามากเท่าไหร่เพราะว่าคนนั้นคือคบนานด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับพอเราไม่รู้เลยยิ่งแบบพอในวงการอ่ะเราไม่เคยคุยกับคนในวงการมาก่อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะมีแบบได้คุยเล่นกันเป็นเพื่อนก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เดาอะไรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ที่คุยกับคนในวงการไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงว่าคือปกติไม่ได้มีการพูดคุยกันมีแต่เพื่อนแบบเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยน้องอะไรอย่างเงี้ยเลยไม่เคยคุยแบบเอ้ย
ไม่มีแฟนหรอหรืออะไรเงี้ยเอ้ยเป็นไงบ้างสบายดีไหมไม่เคยมีใครที่แบบเข้ามาทักถามเราอะไรแบบนี้ครับมันไม่ชินนะครับมันไม่ชินนิดนึงแต่ไม่มีอะไรนะครับก็ยังคงเหมือนเดิมครับจริงๆไม่ได้ปิดใจหรอว่าแบบไม่ได้ปิดครับแต่ไม่ลงรายละเอียดไม่แบบไม่โฟกัสไม่เห็นเป็นเรื่องอันดับหนึ่งอันดับสองอะไรเงี้ยเอาไว้สามสี่ก่อนใช่ครับ